สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการวิชาชีพภาคประชาสังคมภาคเอกชนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับนับเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีจนถึงวันนี้ที่ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงทวีความรุนแรงอยู่เป็นระลอกและในขณะเดียวกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเราคนไทยต่างก็ได้เห็นพลังของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจเอกชนและพลังของชุมชนภาคประชาสังคมสถาบันทางศาสนารวมทั้งอาสาสมัครต่างๆทั้งในระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดจนถึงหมู่บ้านปีที่ผ่านมามีการจัดประชุมธรรมชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่13เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ในปีนี้การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่14เราจะจัดขึ้นในช่วงวันที่15และ16ธันวาคมซึ่งยังคงจัดภายใต้ทีมเดิมนะครับคือพลังพลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตสุขภาพในรูปแบบไฮบริดเช่นเดียวกับปีที่แล้วในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานรวมทั้งติดตามรับฟังและรับชมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่14ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังพลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตสุขภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นวิถีชีวิตใหม่เพื่อความสุขของพวกเราทุกคนขอบคุณครับ